Overflowing Mastery มาแล้วครับ7วันนี้อย่าพลาดกันเลยแม้แต่วันเดียวสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมซึ่งนี่เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วของแพท 4.1 นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Richman Shop ครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เท่านั้นไม่ต้องใช้ ID Password เลยลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมโดยกิจกรรมจะชื่อว่า Overflowing Mastery นะครับมีระยะเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันครับซึ่ง7วันต่อจากนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่เพื่อนๆลงไอเทมอัพพรสวรรค์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นของเมืองไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้คูณ2โดยจะคูณ2 3ครั้งต่อวันเท่านั้นและในการลงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใช้ตัวของออริจินอลเลซินเท่านั้นนะครับ60ต่อวันดองเอาไว้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้เจ้าคอนเดนเลซินที่เพื่อนๆเนี่ยคราฟกันไว้ได้นะครับโดยในวันแรกของผมนะครับผมเนี่ยจะขอเลือกเป็นของเมืองนี่เลยครับฟอนเทนครับผมจริงๆยังไม่มีตัวละครอะไรใช้เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผมจะหาเตรียมเอาไว้กระซิบว่าเทพน้ำแล้วก็ตัวละครอย่างชาร์ลอตครับคาดว่าจะใช้ไอเทมที่เป็นรูปดาบคว่ำตัวนี้นะครับผมก็เตรียมหากันไว้ได้นะวาร์ปมาที่ดันเจียนแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็กดเริ่มดันเจียนปกติได้เลยครับทำการกำจัดมอนปกติเลยหลังจากกำจัดมอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลามาคุยรับไอเทมแบบนี้นี่เลยครับเขาจะมี2หัวข้อให้เราเลือกครับเราก็เลือกอันที่เป็นออริจินอลเรซินครับแบบนี้ครับทำแบบนี้วนไป3รอบต่อวันครับไปต่อได้เลยรอบที่2ครับและก็รอบสุดท้ายครับเท่านี้เลยครับผมสำหรับตัวของกิจกรรม Overflowing Mastery ครับก็จะขึ้นว่าจำนวนทวีคูณเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมแนะนำว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาลงกันไว้นะครับลองวางแผนดีๆครับว่าเราเนี่ยจะใช้อันไหนของวันไหนนะครับแต่อยากให้ลงกันเก็บสะสมกันไว้ครับมันคือเลซินฟรี60ต่อวันนั่นเองทุกคนและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วครับผมก่อนจากการขอขอบคุณ 122,151 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่ไลฟ์ฟรีเนี่ยก็ขอตัวไปลงดันเจียนหาไอเทมอัพพรสวรรค์ต่อแล้วนะสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together